คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดซี่มิทีเนลครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอานะครับมิได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ IPM c h a n anel ครับต้องบอกว่าวันนี้เรามีน้องดาราศิลปินนะครับมาร่วมเฟรมในการสัมภาษณ์กับรายการของเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่ชัยแฮกนะฮะมารวมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างต้องถามก่อนช่วงนี้โควิดนะฮะทำงานแล้วก็ได้ออกก่ออกอะไรไหมฮะช่วงนี้ก็หยุดพักยาวนะครับก็บเป็นช่วงที่อาจจะเรียกว่าเตรียมงานซึ่งพอสถานการณ์มันดีขึ้นมันพร้อมขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะได้จะได้เริ่มลุยกันเลยครับ ครับตอนนี้เนี่ยก็มีประเด็นข่าวคอ่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็สําคัญมากเลยสําหรับน้องทอยๆของเราเนะฮะมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับตรงน,นี้ก็จริงๆแล้วพอทราบข่าวก็ตกใจเนาะมันเป็นเรื่องปกติของของน้องที่เคยร่วมงานกาันแล้วก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อตอนนี้ก็อาจจะต้องผิดกันก็ว่ากันไปตามผิดนะครับซึ่งอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะ ถือว่ารุนแรงแล้วก็ยิ่งอยู่ในกระแสะแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งในเรื่องของโซเชียลมีเดียสื่อต่างๆก็ค่อนข้างจะจะมากันอย่างรุนแรงรแล้วก็มีการอส,อสองฝักสฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซเองหรืออะจะฝ่ายของผู้ที่อได้รับการสูญเสียก็ตามอันนี้เราต้องต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยครับ ก็อ,อยากให้พี่ชายในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการนะใ,ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายตรงนี้ครับครับผมก็ไม่อยากว่าให้กําลังใจดีกว่าเราถือว่าตรงนี้เราก็ในฐานะที่อ่าเป็นผู้ ที่รู้จักนะครับรู้จักในฝั่งของผู้ที่กระทำนะครับก็ถ้าผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับแล้วก็ต้องยอมรับผิดซึ่งทุกอย่างมันมันมีกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็ว่ากันไปในตามรูปคดีอยู่แล้วส่วนฝ่ายที่สูญเสียนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจจริงๆเพราะว่าไม่มีใครคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะ ครับอตอนนี้เนี่ยในซีรีส์ก็กำลังจะเปิดกล้องด้วยนะครับมีผลกระทบหรือไม,ม่การวางแผนยังไงต่อตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วในเรื่องเดือนอิงดอยนะครับซีรีส์ใหม่เนี่ยซึ่งบริษัทยามาเอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นผู้ผลิตเป็นผู้จัดเนาะและพี่ชายก็เข้าไปในฐานะโปรดิวเซอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการประชุมแล้วก็สรุปวางแผนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ เลื่อนมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็น่าจะมีการประชุมทั้งทีมงานผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดเห็นได้วางตัวคาแรคเตอร์ของสำหรับตัวน้องถอยในสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีการต้องปรับเปลี่ยนกันนะฮะไม่ทราบว่าต่อไปเด็กที่จะมามามาตรงแทนตรงน้องถอยนี่เราเราจะมีการวางยังไงบ้างคือคนที่จะมารับบท คีรีนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนที่มีการคัดกันเนี่ยเราก็พยายามจะเลือกคนที่ตรงกับคาแรคเตอร์มากที่สุดแล้วก็ต้องทางผู้จัดเห็นชอบด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องรอทางพี่เดยกับคุณเอมมี่เขาสรุปกันอีกทีหนึ่งหรืออาจจะเปิดแคสติ้งกันใหม่อีกรอบหนึง่งเพราะจริงๆแล้วมันก็จะต้องมีการแคสติ้งด้วยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะแคสติ้งตัวคีรีใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขา เขามีการแคสติ้งบทนำอื่นๆกันอยู่แล้วด้วยครับ